สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับรายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมธัญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมไปเติมเต็มสาระความรู้ในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประวัติพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วทั้งประเทศวิธีการดูแยกแยะของแท้ของเทียมนะครับในเรื่องราวของพระเครื่องนะครับและรวมไปถึงการพูดคุยประเด็นหลักประเด็นสำคัญนะครับที่เป็นที่พูดถึงในวงการพระเครื่องกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับและวันนี้เราจะไปร่วมพูดคุยกับคุณดามสุพรรณครับสวัสดีครับคุณดามครับสวัสดีครับครับนะไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับโอ้โหหลายปีเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เป็นไงคุณดามมีอะไรอัปเดตไหมมีตำแหน่งเพิ่มเติมหรือมีอะไรในวงการพระเครื่องบ้างครับคือตอนนี้เป็นทางสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยครับโดยการนำของท่านนายกพยัคฆ์คำพันธ์นะครับได้ไว้วางใจให้เป็นมีตำแหน่งในสมาคมคือประธานกรรมการบริหารภาคกลางเขต1นะครับคือมีทั้งดูแลในจังหวัดสุพรรณนะครับแล้วก็จังหวัดอ่างทองแล้วก็จังหวัดอยุธยาครับรวม3จังหวัดครับเข้าไว้ด้วยกันใช่ฮะนะครับโอ้โหถือว่าเป็นก้าวที่แบบว่าก็เป็นก้าวที่ดีนะสำคัญนะเป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่ครับผมก็ถือได้ว่าเป็นคนหนุ่มที่แบบว่ารุ่นใหม่แต่ว่าเก่านะก็เลยได้รับการยอมรับที่ป๋าเนี่ยไว้วางใจให้ดูแลพื้นที่3จังหวัดตรงนี้คือตรงนี้ดูอายุอาจจะน้อยครับแต่ว่าอายุงานในการเล่นพระผมเนี่ยประมาณ20ปีแล้วนะครับก็พอสมควรที่จะมองทิศทางของวงการพระแบบมองออกชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นครับครับผมในส่วนของรายละเอียดของตำแหน่งนี้ก็ดูแลอะไรยังไงบ้างในตำแหน่งที่ท่านนายกมอบหมายให้เนี่ยก็คือเป็นการดูแลเกี่ยวกับเรื่องการจัดการประกวดพระของทั้ง3จังหวัด อย่างแรกเนี่ยผมต้องเอ่ยก่อนว่าใน3จังหวัดที่ผมดูแลอยู่ตอนนี้ฮะคือว่าเป็นจังหวัดที่มีนักสะสมนักเล่นพระเนี่ยเยอะเยอะมากอย่างสุพรรณเนี่ยหลายร้อยคนโอ้สุพรรณนี่เพราะว่าพระกุเยอะมากแล้วก็มีกุเยอะมีพระเกจิคณาจารย์เยอะครับอยุธยานี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเป็นเมืองพระของสุพรรณไอ้ของประเทศไทยเลยนะฮะมีทั้งพระกุพระเกจิประวัติศาสตร์เรื่องราวต่างๆนะฮะจังหวัดขึ้นจังหวัดอ่างทองก็จะเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันทั้ง3จังหวัดถ้าพูดถึงอ่างทองนี่จะน้อยลงมาหน่อยไหมฮะหรือว่าในพื้นที่เขาก็มีพระที่นิยมเล่นกันเยอะๆไหมจังหวัดอ่างทองวัดเยอะนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงนักเล่นพระหรือว่าการสะสมพระเนี่ยจะสู้อยุธยากับสุพรรณไม่ได้ครับคือคนก็จะแบบคิดไปถึงอยุธยาก่อนใช่นะฮะผมก็มีหน้าที่แบบพยายามไปปลุกเขาขึ้นมาให้มีการเล่นพระอย่างถูกต้องตามมาตรฐานของวงการที่ได้วางผัดไว้อะไรนะแล้วก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นใช่นะครับถ้าเกิดพูดถึงอ่างทองเนี่ยตอนนี้พระที่นิยมกันในพื้นที่มีอะไรบ้างจังหวัดอ่างทองนะฮะที่นิยมเนี่ยก็เป็นพระสมเด็จของพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีคือสมเด็จวัดเกียรติชโยนะครับตอนนี้ก็เป็นคือในอ่างทองเนี่ยเป็นหมายเลขหนึ่งเป็นหมายเลขหนึ่งครับก็มีเกจิคณาจารย์อีกหลายรูปที่เก่งๆนะฮะในยุคนั้นก็เล่นหากันตอนนี้เป็นมาตรฐานละเหลือมีการจัดงานประกวดแล้วก็จะมีการเรียงลำดับรายการประกวดตรงนี้ผมก็มีส่วนที่จะต้องจัดมาตรฐานตรงนี้มาช่วยดูแลเกี่ยวกับรายการงานประกวดประเภทพระชนิดนี้หลวงพ่อนี้มีอะไรบ้างครับผมตั้งแต่หลักยันย่อยให้เกิดการมีการซื้อขายและเปลี่ยนสะสมมันก็จะมีราคาเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆครับผมก็คือมันก็จะขยายกว้างขึ้นใช่ใช่ฮะแล้วก็คนก็หันมาเก็บนิยมสะสมกันมากขึ้นคือตอนนี้ปัญหาคือว่าเราอยากจะให้นักนิยมสะสมพระเครื่องทั้ง3จังหวัดเนี่ยคือได้ศึกษาเกี่ยวกับเกจิคณาจารย์แล้วก็พระกุในแต่ละจังหวัดของตัวเองเนี่ยให้มีความหลากหลายแล้วก็มีความชำนาญพอเราจัดเรียบเรียงลำดับการประกวดเนี่ยมันก็จะเกิดความมาตรฐานครับทำให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนการสะสมไปในทิศทางที่ถูกต้องครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นจะได้รับความนิยมจนถึงมาถึงส่วนกลางในกรุงเทพถ้ามีการสะสมเยอะเนี่ยมันก็ทำให้พระแต่ละจังหวัดเนี่ยมีคลิปวอลลุ่มครับผมถ้าย้อนกลับไปที่คุณดามพูดว่า
คือพื้นที่3จังหวัดเนี่ยผมว่าได้เปรียบนะได้เปรียบเพราะว่าด้วยความที่มีพระเกจิคณาจารย์มีกรุเก่าๆเยอะแยะมากมายคือคุณไม่ต้องไปสนใจพระที่อื่นเลยอ่ะใช่คือแค่พระในพื้นที่คุณก็โอ้โหศึกษากันไม่ไหวแล้วใช่เหมือนเป็นโอท็อปอะครับเราต้องหยิบสิ่งที่ดีของบ้านเราเนี่ยครับผมขึ้นมาแล้วก็มาพัฒนาให้ชาวต่างจังหวัดหรือตอนนี้มีชาวต่างชาติเยอะมากที่เข้ามาสนใจพระสมเด็จวัดเกตนะครับสมเด็จบาขุนพรมสมเด็จวรคังอะไรอย่างเงี้ย คืออย่างสุพรรณเนี่ยยกตัวอย่างเลยคนจีนเนี่ยตอนนี้จากสิงคโปร์นะฮะครับผมคืออันนี้เป็นประสบการณ์ตรงเพราะว่าเขาได้มาเช่าเล่าหน่อยครับเขาพูดไทยไม่ได้เลยนะฮะครับแล้วก็ทักมาใน Facebook อายุเท่าไหร่นิดนึงอายุเท่าไหร่ส่วนใหญ่กลุ่มคน30ประมาณ30วัยรุ่นนะฮะวัยรุ่นคนหนุ่มคนหนุ่มครับผมแล้วไงต่อเขานับถือศาสนาคือโดยพื้นเพเขานับถืออยู่แล้วครับแต่อาจจะเป็นพุทธที่แบบว่าอาจจะมีดีเทลแตกต่างกับพุทธบ้านเราแต่ก็มาจากศาสนาพุทธเหมือนกันแล้วไงต่อฮะอย่างนี้ก็มีการสอบแสวงหาเครื่องรางของขลังไว้ติดตัวก็มาชอบพระขุนแผนแม่นกลางครับผมของจังหวัดสุพรรณเนี่ยที่พระในส่วนทรงสร้างเนี่ยผมก็เลยส่งประวัติเป็นภาษาอังกฤษที่ในหนังสือที่แปลไว้เนี่ยให้เขาอ่านตั้งแต่เขาอ่านมาทุกวันนี้ก็มีการครับสั่งพระรุ่นนี้พิมพ์นี้พิมพ์นี้สั่งตลอดมันเขาอ่านแล้วเขาได้รู้จักเขาศรัทธามากขึ้นใช่เพราะว่าพระเครื่องทั้งพระกุแล้วพระเกจิคณาจารย์ของประเทศไทยเนี่ยทุกวันนี้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกหรือว่าทั่วประเทศเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจับขึ้นมาเล่นกันครับอันนี้ต้องแสนอันนี้ต้องล้านไม่ใช่อันนี้มีความเป็นมามีพุทธคุณนะครับแล้วก็มีที่มาที่ไปมีประสบการณ์ใช่ฮะจนมาถึงยุคในที่ผมมาศึกษาเล่นพระเนี่ยย้อนไปก็เกือบร้อยปีแล้วที่เล่นกันมาตั้งแต่ก่อน2500นะฮะคือวันเนี้ยคือพระเครื่องของเราเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติครับผมที่นิยมสะสมนะครับแต่ทำยังไงที่เราจะให้มาตรฐานของเราเนี่ยเป็นไปทั่วโลกครับแล้วก็จะมีคนเข้ามาเล่นศึกษาทั้งพุทธคุณทั้งในเรื่องพุทธพาณิชย์ก็ดีในเรื่องเก็บไว้ใช้พุทธคุณหรือว่าเป็นเรื่องศรัทธาอะไรเงี้ยก็พวกนี้จะมาพร้อมกันครับผมมันต้องมาคู่กันใช่ครับคุณนามถามนิดนึงอย่างคนต่างชาติคนสิงคโปร์อะไรพวกนี้คือธรรมชาติในการสะสมพระก็เหมือนบ้านเราไหมอย่างคนบ้านเราก็ขอแบบเมตตามหานิยมนะรูปนี้ทำมาค้าขายใช่ครับหรือบางคนอาจจะชอบแบบเหนียวนิรันตรายเขาลักษณะการเล่นคล้ายๆกันไหมก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าคนเล่นพระในประเทศไทยเนี่ยเป็นหลักครับผมคนต่างชาติก็เล่นตามก็จะมีทั้งเมตตามหานิยมนะครับค้าขายดีก็พวกทำธุรกิจในสิงคโปร์ในมาเลเซียเขามาเช่าหรือว่าเป็นสายเหนียวก็แบบอยู่ยงคงกระพันก็มีสักยันอะไรอย่างเงี้ยก็มีมาหาเกี่ยวกับพระเครื่องสายเหนียวอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลากหลายเหมือนคนไทยอะฮะคือเหมือนเขาก็จะเกาะกระแสบ้านเราถูกไหมอย่างเช่นช่วงนี้เรานิยมเกี่ยวกับเรื่องของเมตตามหานิยมก็เป็นไปตามนั้นครับผมและอย่างพวกเครื่องรางของขลังแล้วเขานิยมบูชาอะไรกันเครื่องรางของขลังเนี่ยส่วนมากจะเป็นเสืออ๋อเป็นเสือนะครับเสือหลวงพ่อปานคลองด่านแล้วก็เป็นหนุมานครับหลวงพ่อสุนของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยครับก็เป็นที่นิยมเนี่ยพวกตะกรุดเขานิยมไหมตะกรุดเบี้ยแก้ที่เขานิยมไหมเบี้ยแก้ก็นิยมครับแล้วก็ตะกรุดแต่ทางสิงคโปร์ฮ่องกงมาเลยพวกนี้เขาจะเน้นไปในทางเรื่องเหนียวสัดส่วนมากเราสังเกตได้เนี่ยตามศูนย์พักตอนนี้ คนมาหาเช่าเนี่ยเขาจะสักยันแบบคนไทยเยอะมากคือมาสักที่บ้านเราใช่มาสักที่ประเทศไทยฮะมาสอดแสวงหาว่าอาจารย์คนไหนเนี่ยที่สักแล้วเป็นที่นิยมของคนไทยเขาก็จะมาเรียนแบบมาดูมาอะไรเงี้ยฮะเกี่ยวกับเมตตามหานิยมบ้างอยู่ยงคงพันธ์บ้างอะไรก็มีเยอะครับครับคุณนามถ้าผมจะพูดอย่างนี้คือผมมองว่าบ้านเราเนี่ยเหมือนศูนย์กลางนะใช่ฮะศูนย์กลางของพวกวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังใช่ครับเพราะคือผมเคยไปเที่ยวต่างประเทศนะเขาก็จะไม่มีลักษณะเหมือนบ้านเราไม่มีคืออย่างไปญี่ปุ่นอาจจะมีเป็นแบบเหมือนลักษณะเป็นเหมือนเครื่องประดับซะมากกว่าเป็นหินเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆใช่แบบไปติดแขวนรถอะไรเงี้ยแต่อย่างบ้านเราเนี่ยเต็มที่มีมวลสารมีอะไรแบบมันมีโอกาสไหมที่วันหน้าเราจะเป็นเหมือนศูนย์กลางที่แบบว่าเป็นที่รู้จักของทั่วโลกในเรื่องราวของพระเครื่องอันนี้ผมก็คิดไว้นะฮะว่าอีกอนาคตข้างหน้าเนี่ยคือถ้าทิศทางในการเล่นพระของคนไทยเนี่ยเป็นที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเนี่ย
ผมว่าเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกที่จะเป็นที่เผยแพร่ในสิ่งวัตถุมงคลครับผมไม่ว่าทั้งเรื่องอยู่ยงคงกระพันหรือเมตตาหรือว่าเรื่องเหนียวอะไรเงี้ย คือสำหรับพระในประเทศไทยเนี่ยผมว่าท่านครบสูตรอ่ะครับผมไม่ว่าจะเป็นในยุคกรุงศรีอยุธยาก็จะมีพระทั้งอ่างทองที่สร้างตะกรุดสร้างผ้าประเจียดแล้วมันมีสตอรี่นะเกี่ยวกับมันมีเรื่องเล่าชนะมันมีเรื่องเล่าสร้างบ้านแปลงเมืองอะไรพวกนี้คือเรื่องเล่าของประเทศไทยเนี่ยครับมันไม่ใช่เรื่องเล่าที่สร้างขึ้นมาเองครับมันเป็นเรื่องเล่ามันมีหลักฐานมันมีประวัติศาสตร์ครับมันมีความเป็นมาเป็นไปที่ชัดเจนตรงเนี้ยมันก็เป็นเสน่ห์ทำให้พระเครื่องเนี่ยและพระกุเนี่ยได้ขึ้นมาอยู่ในหลักสากลของคือ worldwide web dot คือแบบไม่ว่าจะเป็นคนจีนอเมริกาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเข้ามาศึกษาจริงเนี่ยเขาจะรู้ว่าคือประเทศไทยเนี่ยมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคือพลักเครื่องเนี่ยครับผมเล่นกันทั่วประเทศครับผมแล้วในมุมมองคนรุ่นใหม่เนี่ยคือคุณนามจะมีวิธีการเหมือนกับเป็นตัวแทนสมาคมผู้นิยมพลักเครื่องพระบูชาไทยรวมถึงตัวแทนของเนี่ยคนไทยที่เก็บสะสมพลักเครื่องเนี่ยทำยังไงให้คนต่างชาติเขาได้รู้จักหรือว่าได้มีวิธีการดูมีความรู้ในการพิจารณาพลักเครื่องบ้างครับก็อย่างแรกเลยเนี่ยคือประวัติความเป็นมาต้องชัดเจนนะครับประวัติของพระกุหรือพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคก่อนนะฮะยกตัวอย่างสมเด็จโตหลวงพ่อทวดอะไรพวกนี้พวกนี้จะมีประวัติที่ชัดเจนแล้วแน่นอนเรามีอยู่แล้วทำเป็นหนังสือกันมาก็เยอะแยะมากมายมีหนังสือออกมาก็เป็นประวัติที่อ้างอิงได้ทั้งอภินิหารแล้วก็ประวัติการใช้ชีวิตจิรยวัฒน์ของพระรุ่นเก่าๆเนี่ย คือการทำตัวการปฏิบัติตัวอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะแบบวัดแต่ปฏิบัติของท่านนะจะอยู่ในสิ่งในธรรมที่แบบเคร่งขัดมากของในยุคนั้นนะฮะก็คือต้องแปลออกมาเป็นภาษาที่หลากหลายมากขึ้นนะฮะอันนี้ในส่วนของการให้ความรู้ประวัติต่างๆคือประวัติตอนนี้ทางหนังสือทางยกตัวอย่างทางหนังสือที่ผมช่วยทางสมาคมสุพรรณธรรมเนี่ยก็จะมีทั้งภาษาจีนนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษครับผมสองภาษาเนี้ยมันก็อาจจะควบคุมได้หลายชาติละที่จะคนที่จะมาชอบดูพระศึกษาพระถ้าได้เล่มนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะภาษาจีนก็อ่านได้ฮ่องกงสิงคโปร์ญี่ปุ่นอะไรได้ภาษาอังกฤษก็จะเป็นทางมาตรฐานอยู่แล้วสากลอยู่แล้วนะฮะแปลมาแล้วนอกจากประวัติต่างๆวิธีการดูแยกแยะของแท้ของเรียนแบบเนี่ยเวลาที่ชาวต่างชาติเข้ามาบูชากับคุณดามเนี่ยให้ความรู้เข้าไปว่าดูยังไงพิจารณายังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราแบ่งปันหรือว่าจำหน่ายให้ชาวต่างชาติเนี่ยบางทีเนี่ยเราจำเป็นต้องสอนอยากรู้ต้องสอนยังไงสอนยังไงคืออย่างเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยเล่นพระมานานเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาตลอดครับผมดูเป็นเนี่ยไม่ใช่ผมหยิบมาแล้วผมดูเนี้ยดูเป็นเลยไม่ใช่ผมก็จะมีการฝึกฝนแล้วก็การศึกษาดูมาตลอดซื้อขายแลกเปลี่ยนมาตลอดคือวันเนี้ยถ้าคนมาเช่าเราเนี่ยสมมติเป็นชาวสิงคโปร์เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องบอกเขาว่าพระประเภทนี้ที่คุณชอบที่คุณอยากเช่าผมเนี่ยมันมีวิธีการดูยังไงครับผมซึ่งคือเรียนรัดเลยความยากคือจาก20ปีอ่ะต้องถ่ายทอดในเวลาไม่เกินชั่วโมงใช่ไหมคือเรียนรัดเลยแล้วทำยังไงก็อย่างสมมติยกตัวอย่างนิดนึงคือพระแต่ละพิมพ์แต่ละเกจิคณาจารย์หรือว่ากูเนี่ยคือเราต้องบอกเขาก่อนว่าคุณต้องไปจำพิมพ์ให้แน่นอนพิมพ์พระประเภทนี้ที่คุณอยากเช่าอยากซื้อเนี่ยต้องไปจำให้แม่นเลยนะฮะแล้วส่วนเนื้อเนี่ยเราก็จะค่อยๆสอนอาจจะมีพระที่ชำรุดประเภทเดียวกันให้เขาดูเนื้อข้างในบ้างดูผิวพรรณดูอย่างผมยกตัวอย่างเลยอย่างพระขุนแผนแม่นกลางต้องจำพิมพ์ 100% ครับผมเพราะเนื้อเดี๋ยวนี้มีวัฒนการของคนที่ของการปลอมของการปลอมเนี่ยต้องยกนิ้วให้ว่าเขาได้มา90แล้วครับ 10% ที่เขาทำไม่ได้เนี่ยคือธรรมชาติของพระที่ผ่านการเวลามา400ปีครับผมครับตรงนี้สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยทางร้านผมเนี่ยไม่ใช่ว่ามีให้เช่าอย่างเดียวครับองค์ผมก็มีให้ดูเฉยๆผมก็ไม่ได้ความรู้ด้วยไม่ได้ให้เช่าเพราะว่าพระบางอย่างชอบตรงนี้หายากครับผมครับผมแต่ถ้าอยากได้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยคือมาหาผมเนี่ยผมก็จะมีตัวอย่างให้ดูครับอันนี้พระองค์สวยครับผมอีกองค์หักแต่เป็นพิมพ์เดียวกันครับเนี่ยเราก็จะมีการเขาเรียกอะไรเปรียบเทียบให้เขาดูว่าเราต้องทำความเข้าใจใช้คำพูดอย่างนี้แล้วก็ทำความคุ้นเคยกับเขาก่อนครับผมคือค้าขายคนไทยผมว่าง่ายแต่ถ้าต่างชาติเนี่ยค่อนข้างจะเขาพร้อมที่จะเช่าเราในทุกราคาแต่เราต้องทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าสิ่งของหรือว่า
พระเครื่องหรือว่าที่เขาศรัทธาเนี่ยเขาได้ไปแล้วมันต้องศรัทธาจากข้างในใช่มันชัดเจนมันใช่แน่นอนครับผมมันไม่ได้แบบเหมือนไปซื้อรถสปอร์ตจ่ายเงินแล้วก็ได้มาขับใช่ใช่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่คือแม้แต่รถสปอร์ตเนี่ยเราจะต้องศึกษาคาแรคเตอร์ของรถนะว่านิสัยเขาเป็นยังไงเขาเหยียบแล้วเขาเป็นยังไงใช่ใช่ฮะเช็คเช่นเดียวกันนะต้องศึกษาเหมือนกันใช่ฮะขนาดชาวต่างชาติยังศึกษาได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าคุณนามจะมาแนะนำพระยอดนิยมพระเก่านะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ก็หานักสะสมที่มีความรู้ก็ถือได้ว่าก็ยังพอมีอยู่แต่ว่าอาจจะไปนิยมเก็บเหรียญกันซะเป็นส่วนใหญ่เด็กสมัยนี้นะเอาละเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรากลับมาติดตามกันกับคุณดามสุพันธ์พักสักครู่เดี๋ยวครับ